คุณกรจันติกาวนิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับเขามีการโพสต์ภาพการหาเสียงและการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในนามของพรรคประชาธิปัตย์ผ่าน Facebook ของคุณกรเองเนี่ยนะฮะพร้อมข้อความขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์และเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ตนตัดสินใจออกจากภาคธุรกิจมาลงสมัครเป็นสสครับในสังกัดของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี2548แล้วก็ได้มีโอกาสสำคัญที่สุดจากพรรคให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพร้อมกับแจ้งถึงการลาออกจากสมาชิกของพรรคนะครับหลังจากได้ทำหน้าที่ร่วมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามภารกิจที่พรรคได้มอบหมายไว้จนครบถ้วนหมดแล้วและบอกถึงการเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไปโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาสร้างทางเลือกทางการเมืองที่ให้คนไทยแสวงหาเป็นการเมืองที่ต้องกล้าคิดกล้าทำนำศักยภาพของคนไทยและเปลี่ยนแปลงประเทศที่ดีขึ้นในหลากหลายมิติพร้อมยืนยันนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้มาจากการรับฟังเสียงของประชาชนและก้าวเดินต่อไปพร้อมกับประชาชนทุกคนครับด้านนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยอมรับถึงความรู้สึกสูญเสียเมื่อคนเก่งๆมีความสามารถลาออกไปอย่างไรก็ตามปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงเหตุผลที่สมาชิกคนสำคัญลาออกหลายคนเพราะว่าอึดอัดเนื่องจากไม่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ภายในพรรคไปฟังเสียงท่านชวนหลีกภัยครับถ้าคนเก่งๆคนมีความสามารถออกไปมันก็พรรคก็สูญเสียนะครับแต่เหตุผลที่เขาให้คือเขาอึดอัดกับการที่ไม่ได้ทำงานนะคะภายในพรรคผมต้องรอให้เขาแถลงนะครับอย่าไปแถลงก่อนที่เขาจะแสดงความเห็นนะครับสำหรับการที่คุณกรลาออกจากสมาชิกพรรคเนี่ยนะครับหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ที่สำคัญก็จะทำให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของคุณกรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญด้วยนะครับผู้ที่จะมาขึ้นดำรงตำแหน่งแทนก็คือคุณจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์เป็นผู้สมัครส.ส.ลำดับที่26ถัดจากคุณกรเป็นหนึ่งลำดับนะฮะอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นบุตรของคุณวิรัติปิยพรไพบูลย์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวในสภาเมื่อมีส.ส.ลาออกแล้วก็จะต้องมีส.ส.ลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทนถูกต้องนะคะ